ครับสวัสดีครับวันนี้จะมาแนะนำเป็นราวผ้าม่านแบบไม่เจาะผนังแบบยืดหดได้นะครับตัวนี้เป็นราวผ้าม่านแบบความยาวอยู่ที่5.50 เมตรไปจนถึง6 เมตรนะครับตัวนี้ครับจะมีท่อนยาวทั้งหมดที่เป็นสปริง1 ท่อนท่อนยาวปกติ4 ท่อนนะครับแล้วก็ท่อนสั้นอีก1 ท่อนนะครับจะมีหัวจับที่เป็นด้านที่เป็นสปริง1 ท่อนนะครับจะเป็นรูขนาดเล็กกว่านะครับสวมเข้าไปในด้านที่เป็นสปริงนะครับแล้วก็อีกด้านจะเป็นสวมเข้าไปในตัวท้ายนะครับตัวนี้มีการปรับความตึงได้เพิ่มเติมนะครับตัวนี้เป็นพลาสติก ABS อย่างดีนะครับสวยงามนะครับตัวนี้เป็นขนาด5.50 เมตรถึง6 เมตรนะครับขอบคุณมากครับ